สวัสดีครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ชมบางส่วนนะที่คิดว่าตัวละครตัวนี้คือพี่คริโตะคุงกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าใน EP ล่าสุดที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาเนี่ยถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาตัวละครตัวนี้จะเหมือนกับพี่คริโตะนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่พี่คริโตะแต่อย่างใดนะแถมโผล่มาทีนึงก็มาพร้อมกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากกองทัพตัวโคลนของพี่คริโตะแล้วเนี่ยตัวละครที่น่าจะโดดเด่นที่สุดก็คือคาเมร่ามูเมนนั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับร่างอัปเกรดขั้นที่3นะที่ดูไปแล้วเนี่ยน่าจะเรียกคะแนนนิยมจากแฟนๆร่มส้วมได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วนอกจากคาเมร่ามูเมนที่เพิ่งไปอัปเกรดมาแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวละครอื่นหรืออุปกรณ์อื่นๆของฝ่ายคาเมร่าแมนที่ได้รับการอัปเกรดแล้วปรากฏตัวออกมาใน EP นี้เช่นกันนะครับแต่หากใครที่เป็นสาวกเกมโรบล็อกในแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์เนี่ย1วันก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วที่ทางคุณเทราติกผู้สร้างแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์ได้ออกคลิปสปอยตัวละครตัวใหม่ในแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์ที่มาจากซีรีส์สกิบิดี้ทอยเลทนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับทางแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์เขาจะออกตัวละครตัวใหม่หรือสปอยของตัวละครตัวใหม่ก็หลังจากที่คุณดาฟบูมได้ปล่อย EP ล่าสุดลงบน YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ทางแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์ดันออกสปอยของตัวละครใหม่มาก่อนซีรีส์ซะเองนะครับซึ่งทุกตัวละครนั้นก็มีรูปร่างหน้าตาและเอกลักษณ์ตรงตามต้นฉบับของคุณบูมเลยนะครับนั่นหมายความว่าทางคุณดาฟบูมและแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์เนี่ยเขามีการทำงานหรือสื่อสารร่วมกันอยู่นั่นเองนะครับและส่วนเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยผมกายวอล์กเกอร์ก็จะมาสปอยบวกกับวิเคราะห์เจาะลึกฉากต่างๆนะครับในซีรีส์สกิปปี้ทอยเลท EP ที่77พาร์ทที่2นี้ว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะซึ่งเนื้อหาหลักๆของ EP นี้เนี่ยก็คือการปรากฏตัวของกองทัพคาเมร่าแมนเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่สามารถต่อกรกับเหล่าแอสโซได้อย่างสูสีนะแล้วส่วนเนื้อหาใน EP นี้จะเจ้มจนขนาดไหนแล้วมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างเนี่ยหากพร้อมกันแล้วนะครับก็รบกวนผู้ชมช่วยกดไลค์กับคลิปนี้หน่อยกันแล้วกันนะเพื่อที่ผมกายวอล์กเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับพูดทุกคลิปเลยเว้ยเอาละครับหลังจากที่พี่ลาร์ดคาเมร่าแมนตัวตึงหรือว่าพี่ตักกล้องของเราเนี่ยได้เข้าต่อสู้กับกลุ่มของแอสโซนะครับพร้อมๆกับน้องสไตรเดอร์คาเมร่าใช่ไหมแล้วจากนั้นไม่รู้ว่าพี่แกหลบหนีกันไม่ท่าไหนนะครับทำให้มาโผล่แอบซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำนะครับเพื่อหนีการตรวจจับของเหล่าแอสโซนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นทางพี่ลาร์ดคาเมร่าแมนก็ออกมาสำรวจพื้นที่รอบๆนะทำให้เขาได้เจอกับกลุ่มมนุษย์ผู้รอดชีวิตนะครับแต่แล้วเนี่ยกลุ่มของแอสโซบางส่วนก็ตามตัวเจอพอดีนะครับทำให้พี่ลาร์ดคาเมร่าแมนต้องจัดการปาดแป้นแอสโซทั้ง2ตัวนั้นตุยเย่ลงไปนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของมนุษย์กลุ่มนั้นได้แม้แต่คนเดียวเลยนะตุยเย่ยกตีนะครับและในขณะเดียวกันนั่นเองก็มีแอสโซอีกตัวนึงโผล่มาจะปาดแป้นพี่ลาร์ดคาเมร่าแมนไว้แต่ว่าตัวละครสกิบิดี้ทอเลตในกลุ่ม G สควอดเนี่ยก็โผล่มาช่วยชีวิตพี่ตากล้องเอาไว้ได้ทันนะครับแล้วหลังจากที่เขาร่วมต่อสู้กับกลุ่มของแอสโซกันอยู่พักนึงเนี่ยทำให้พี่ลาร์ดคาเมร่าแมนหรือว่าตากล้องของเราใจอ่อนยอมจับมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม G สควอดนะครับแล้วฉากถัดไปที่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมแต่เปล่าเลยครับทันใดนั่นเองเนี่ยก็มีกลุ่มของเอสโซปรากฏตัวออกมานะครับรุมโจมตีเข้าใส่กองกำลังของฝ่ายพันธมิตรนะครับซึ่งฝ่ายพันธมิตรเองที่ถูกโจมตีก็ตอบโต้กลับอย่างทันควันเช่นกันนะโดยที่รอบนี้เนี่ยกลุ่มของเอสโซมันพาเอสโซหนึ่งบ้างมาด้วยนะครับซึ่งคนที่รับมือกับแอสโซหนึ่งบ้างเนี่ยก็คือพี่มิวเทนข้ามปูพี่ไมเคิลแจ็คสันสกิบิดี้ทอยเลทและน้องสไตรเดอร์คาเมร่านะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือพี่บัสซอและพี่สวัสดมิวเทนที่รับมืออยู่กับแอสโซระดับศูนย์บ้างอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าพี่สวัสดมิวเทนจะรับมือไม่ไหวนะเพราะว่าพี่แกกำลังโดนรุมอยู่นั่นเองนะครับแล้วพอพี่ตากล้องเห็นแบบนั้นเนี่ยจึงได้รีบบินเข้าไปช่วยจัดการปาดแป้นแอสโซตัวหนึ่งลงไปได้อย่างรวดเร็วนะครับพร้อมกับหันมาช่วยพี่สวัสดมิวแตนที่กำลังตกที่นั่งลำบากอยู่ณขณะนั้นได้สำเร็จนะครับแล้วฉากถัดไปพอเหล่าแอสโซศูนย์บ้างมันบินมาเรียงกันเป็นหน้ากระดานเนี่ยทางพี่สวัสดมิวแตนก็ได้ปากเขียวที่อยู่ในมือออกไปเป็นบูมแมลงนะครับปาดแป้นเหล่าแอสโซที่อยู่ตรงหน้าตุยเย่ยกต
ี้เลยนะซึ่งคุณผู้ชมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมพิศวาสมิวแทนท์ถึงได้โหดขนาดนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าอาวุธของพี่แกเนี่ยได้รับการอัปเกรดมาแล้วนะใช่แล้วครับอาวุธเขียวที่พี่แกถืออยู่นั้นรูปร่างหน้าตารวมไปถึงสัญลักษณ์เนี่ยก็เหมือนกับเขียวอันเดิมที่พี่แกเคยถืออยู่นะครับใน EP ที่72พาร์ทที่1เลยนะแล้วหลังจากที่ได้รับการอัปเกรดไปเนี่ยเขียวของพี่แกก็เรืองแสงสีส้มอย่างที่เห็นเลยนะครับซึ่งการอัปเกรดอาวุธของฝ่ายซิกิปิดี้ทอยเลทเนี่ยมันก็ทำให้อาวุธชิ้นนั้นมีพลังเพิ่มมากขึ้นเยอะพอตัวเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นดาบของพี่บัสซอมิลแทนซิกิปิดี้ทอยเลทจากพาร์ทที่1นะเพราะว่าใน EP นั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่พี่บัสซอมิลแทนเขาเรียกดาบของตัวเองให้ลอยกลับเข้ามาสู่มือของตัวเองได้เว้ยซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นความสามารถหนึ่งที่ได้มาจากการอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะแล้วนอกจากนั้นนะครับเผื่อคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยนะว่าทำไมแอสโซบางตัวมันก็ตายง่ายเสียเหลือเกินส่วนบางตัวเนี่ยมันก็ตายยากเสียเหลือเกินใช่ไหมทั้งที่เป็นแอสโซประเภทเดียวกันนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมเคยอธิบายเอาไว้แล้วในพาร์ทก่อนหน้านี้นะอ้างอิงจากฉากการต่อสู้ของพี่ตากล้องกับแอสโซ2ตัวนี้เลยนะครับที่ตัวแรกเนี่ยมันใส่หมวกกันน็อกมาใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ปิดหน้ากากเอาไว้นะครับจึงทำให้มันโดนยิงระเบิดตุ้มตุยแย่อย่างรวดเร็วซึ่งแตกต่างกับแอสโซอีกตัวนึงนะที่มันได้สวมหน้ากากเอาไว้นะครับทำให้สามารถรับดาเมจจากปืนของพี่ตากล้องได้นานพอสมควรเลยนะแต่แล้วเนี่ยจู่ๆมันก็เปิดหน้ากากออกซะอย่างงั้นนะครับทำให้มันถูกปาดแป้ตุยเย่อย่างรวดเร็วเช่นกันแล้วฉากถัดไปนะครับหลังจากที่พิศวาสมิวแทนเขาได้ปาเคียวเกี่ยวข้าวปาดแป้เหล่าแอสโซตุยเย่ยกตี้ไปแล้วเนี่ยพี่แกก็ได้หันมาหัวเราะให้กับตากล้องของเรานะครับก่อนที่พี่แกจะติดเจ็ตแพ็คแล้วบินหายไปนะแต่ว่าในระหว่างที่พี่แกกำลังพุ่งตัวขึ้นไปนะครับพี่แกก็ทำอะไรบางอย่างล่วงลงมาสู่พื้นเวซึ่งในฉากนี้เนี่ยหากคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับเราก็จะได้เจอกับวัตถุชิ้นนี้ที่หลุดออกมาจากตัวของพี่สวาร์ทมิวแทนนั่นเองนะและใช่แล้วครับวัตถุชิ้นนั้นก็คือรูปภาพรูปนี้เลยนะแล้วอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าในรูปนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับเริ่มจากตัวหนังสือที่อยู่ข้างล่างก่อนเลยนะที่เขียนเอาไว้ว่า Special Government Object Defense Service นะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าหน่วยงานป้องกันวัตถุพิเศษของรัฐบาลนั่นเองซึ่งหน่วยงานที่ว่าเนี่ยก็คือหน่วยสวัสดิ์ทั้ง6คนนี้นะครับที่ยืนอยู่ข้างหน้านะซึ่งก็อาจจะรวมไปถึงพี่สวัสดิ์อีกคนนึงที่ยืนอยู่ข้างหลังเช่นกันก็เป็นได้นะครับและใช่แล้วครับจากการที่ภาพนี้ตกมาจากพี่สวัสดิ์มิวแทนซิกิปิดี้ทอยเลทแถมเครื่องแต่งกายของพี่แกเนี่ยก็ดูเหมือนกับบุคคลในภาพนะครับดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยนะว่าอดีตของพี่สวัสดิ์มิวแทนเนี่ยเขาเคยเป็นหน่วยลับของรัฐบาลมาก่อนนะครับแถมพี่แกยังเคยทำงานเกี่ยวข้องกับแลบในอัลฟาฮิวอีกด้วยนะเพราะว่าตรงมุมขวาบนเนี่ยมันเขียนไว้ว่าอัลฟาฮิวนะครับแล้วนอกจากนั้นในรูปนะครับบุคคลที่มีลูกศรแดงๆชี้อยู่เนี่ยก็คือตัวของ Secret Agent นั่นเองนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะว่าพี่สวัสดิ์มิวแทนเนี่ยเขาเคยทำงานร่วมกับ Secret Agent มาก่อนนั่นเองนะครับแล้วส่วนผู้ชายชุดขาวที่ยืนอยู่หลังของ Secret Agent เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในนักวิจัยที่อยู่ในภาพการรับตำแหน่งของ Secret Agent นั่นเองนะซึ่งไทม์ไลน์ที่อยู่ในภาพนี้นะครับมันก็ถูกถ่ายเอาไว้ในปี1986นะครับและหากเราเอาไทม์ไลน์จากรูปต่างๆมาเรียบเรียงกันดูเนี่ยเหตุการณ์แรกสุดเลยนะครับก็อยู่ในปี1979ก็คือการรับตำแหน่งเป็นผู้ดูแลห้องแลบในอัลฟาฮิลนะครับแล้วถัดมาเนี่ยปี1985เราก็จะได้เจอกับพี่คริโตคาเมราบูเมนไซทิสคาเมราแมนคนปัจจุบันและไซทิสคาเมราแมนที่ตุยเย่ไปแล้วกำลังทำการทดลองอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วนอกจากตัวละครทั้ง4ตัวนี้เนี่ยในปี1985นี่นะครับเราก็จะยังได้เจอกับพี่ลักกี้แมนอีกด้วยนะที่เดินผ่านหน้ากล้องไปแวบๆนั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นนะครับผ่านไปอีก1ปีในปี1986ก็คือเหตุการณ์ที่อยู่ในภาพนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถยืนยันอดีตของพี่มิวแทนซิกิปิดี้ทอยเลทได้ใช่ไหมแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่1ตัวละครจากทีมทั้งหมดที่อยู่ในรูปนะครับซึ่งคำถามของผมณตอนนี้เนี่ยตัวละครที่เคยอยู่ในทีมของพี่มิวแทนซิกิปิดี้ทอยเลทเขาหายไปไหนกันหมดนะและใช่แล้วครับผมได้หาคำตอบนี้มาให้กับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหากเราอ้างอิงสถานที่ที่อยู่ในรูปภาพรูปนี้นะครับเราก็สามารถฟันธงได้เลยนะว่าสถานที่ในภาพนั้นเนี่ยมันก็คือสถานที่เดียวกันกับใน EP ที่72พาร์ทที่1นั่นเองนะครับสังเกตจากสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างหลังของภาพนี้นะมันจะไปตรงกับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน EP ข้างต้นแบบเป๊ะๆ เลยนะครับหรือหากคุณผู้ชมยังไม่มั่นใจเนี่ย
ี่ยในใต้คลิปของ EP ที่72พาร์ทที่1นั้นคุณบูมได้แปะเครดิตของแมปที่นำมาประกอบฉากเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งก็คือแบบนี้นั่นเองนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นกลางคืนนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านการปรับแต่งแต่อย่างใดนะและใช่แล้วครับจุดที่ตัวละครผมกำลังยืนอยู่นี้เนี่ยก็คือจุดเดียวกันเลยนะกับตากล้องใน EP นานนะครับส่วนตรงจุดนี้เนี่ยก็คือจุดที่น้องสไตรเดอร์คาเมราเขาล่อนลงมาจอดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะอีกสักจุดก็แล้วกันนะครับในจุดนี้เลยก็คือจุดที่เจ้าสวัสดมิวแทนมันแอบยิงมิสไซล์เข้าใส่ตากล้องของเรานั่นเองแล้วพอเราสามารถยืนยันสถานที่ได้แล้วเนี่ยหลักฐานชิ้นถัดไปก็จะค่อนข้างมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับนั่นก็คือกลุ่มสวัสดมิวแทนซิกิบิดี้โทเลตที่อยู่ใน EP ที่72พาร์ทที่1เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทีมของพี่สวัสดมิวแทนคนปัจจุบันนั่นเองนะเพราะว่าหลังจากที่ผมลองนับจำนวนของสวัสดมิวแทนที่ปรากฏตัวใน EP นั้นดูเนี่ยก็มี6คนพอดีเป๊ะเลยนะครับรวมถึงตัวของพี่สวัสดมิวแทนคนปัจจุบันด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ย 99.99% ผมมั่นใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าทีมของพี่สวัสดมิวแทนณตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะตุยเย่กันไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่ EP ที่72พาร์ทที่1นั่นเองแล้วจากภาพนี้เนี่ยถ้าให้ผมลองเดาดูนะผมคิดว่าทีมของพี่สวัสดมิวแทนเขาน่าจะได้รับภารกิจให้มาขนส่งวัตถุอะไรบางอย่างนะครับซึ่งวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยมันต้องมีความเกี่ยวข้องกับ Secret Agent อย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าทีมของพี่สวัสดมิวแทนเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้ประจำการอยู่ที่อัลฟาฮิลแต่อย่างใดนะครับน่าจะไปมามากกว่านะสังเกตจากรถถังด้านหลังนะครับที่ถูกแปะสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเอาไว้เป็นตราเหลืองๆนะซึ่งก็เหมือนกับสัญลักษณ์ที่อยู่บนเสื้อของทีมสวัสดทีมนี้นั่นเองนะครับแล้วจากนั้นนะครับในขณะที่พี่ตากล้องยังไม่ทันจะดูภาพเสร็จเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับก็มีแอสโตรหนึ่งบ้างตัวหนึ่งที่ถูกโจมตีแล้วบินมาทางพี่ตากล้องนะครับซึ่งคนที่โจมตีเจ้าหมอนี่เนี่ยก็คือพี่ดีเจสกิบิดี้โทเลตนั่นเองซึ่งพี่แกเนี่ยก็สามารถต่อสู้กับแอสโตรหนึ่งบ้างได้อย่างสูสีนะครับและพร้อมกันนั้นพี่ดีเจของเรายังได้โชว์พลังในการหยุดกระสุนของเหล่าแอสโตรเอาไว้กลางอากาศได้ด้วยเวและใช่แล้วครับนี่ก็คือความสามารถพิเศษจากลำโพงนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าฝ่ายของสปิเกอร์แมนเนี่ยเขาน่าจะทำอะไรแบบนี้ได้บ้างหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเหล่าสปิเกอร์แมนเขาทำอะไรแบบนี้เลยนะครับแถมณตอนนี้เนี่ยตัวละครในฝั่งสปิเกอร์แมนก็ไม่รู้หายหัวไปไหนนะไม่โผล่มาหลาย EP แล้วเช่นกันนะครับแล้วฉากถัดไปนะครับพีดีเจสกิบิดี้โทเลตก็ได้ดีดกระสุนของเจ้าแอสโซพุ่งเข้าใส่ตัวของเจ้าแอสโตรเองนะระเบิดตุ้มตามนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ตุยเย่เวแต่แล้วเนี่ยมันก็ถูกกระสุนพลังงานก้อนใหญ่กระแทกเข้าใส่นะครับระเบิดตุ้มล่วงลงไปตุยเย่ขาที่ทันทีแล้วฉากถัดไปนะครับภาพก็ตัดมาที่เจ้าแอสโตรศูนย์บ้างตัวหนึ่งที่กำลังลอยเมืออยู่นะแต่ว่าทันใดนั่นเองเนี่ยก็มีพี่ลาร์ดคาเมร่าแมนตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาสัดหน้ามันจากด้านหลังกระเด็นไปเลยนะก่อนที่มันจะได้ยิงปืนสวนกลับนะครับแต่ว่าพี่ลาร์ดคาเมร่าแมนก็สามารถกางโล่บาเรียป้องกันการโจมตีได้เว้ยเท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่แกยังได้ติดเจ็ตแพ็คแล้วพุ่งเข้าใส่เจ้าแอสโตรตัวนั้นพร้อมๆกับโล่ของพี่แกกระแทกเข้าใส่เจ้าแอสโตรอย่างจังแต่ว่ามันก็ยังไม่ตุยเย่นะครับพอเห็นดังนั้นพี่แกจึงได้ชักดาบที่อยู่ตรงหลังของตัวเองออกมานะครับซึ่งเป็นดาบเลื่อยฟาดฟันไปยังเจ้าแอสโตรตัวนั้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าแอสโตรตัวนั้นก็ตุยเย่ขาดที่ด้วยดาบเลื่อยของพี่ลาร์ดคาเมร่าแมนสูตรแดงคนนี้เลยแน่และใช่แล้วครับชื่อเต็มๆของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือเลดเชิร์ดลาร์ดคาเมร่าแมนนั่นเองนะซึ่งผมขอเรียกว่าพี่ลาร์ดคาเมร่าแมนชุดแดงก็แล้วกันนะครับและเผื่อคุณผู้ชมลืมตัวละครตัวนี้กันไปแล้วนะเดิมทีนะครับตัวละครตัวนี้อยู่คู่ซีรีส์ Security Toilet มานานพอสมควรแล้วนะปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยก็ใน EP ที่31นะครับซึ่งใน EP นั้นเนี่ยพี่แกถูกเหล่าปรสิตเข้าสิงร่างนะครับแล้วหลังจากนั้น EP ที่34เนี่ยพี่แกก็คือลาร์ดคาเมร่าแมนที่ถูกลอกเข้าไปในฐานทัพของฝ่ายพันธมิตรนะครับจากนั้นก็ถูกดึงปรสิตออกมาทำให้หลุดจากการถูกควบคุมนะครับแล้วหลังจากนั้นในฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาของ EP ที่70เนี่ยเราก็จะได้เจอกับพี่คาเมร่าแมนชุดแดงที่นั่งวีลแชร์อยู่ในห้องพยาบาลนะครับแล้วถัดไปเนี่ยพี่แกจะโผล่มาในภาพแฟลชแบ็คของคาเมร่าวูแมนใน EP ที่73นะครับซึ่งในภาพแฟลชแบ็คนั้นเนี่ยเราจะได้เจอพี่คาเมร่าแมนชุดแดงที่กำลังเก็บกวาดโถส้วมของฝ่ายสกิบิดี้ทอยเลทอยู่นะครับก่อนที่เจ้าล็อกเก็ตลันเชอร์สกิบิดี้ทอยเลทจะปรากฏตัวออกมานั่นเองนะแล้วถัดไปนะครับพี่แกจะโผล่อีกครั้งนึงเนี่ยก็
าในฉากลับของ EP ที่76เลยนะครับซึ่งในฉากลับนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นกับพี่ลาร์คาเมล่าแมนชุดแดงที่ยืนชูนิ้วกลางให้กับทีวีแมนนั่นเองนะครับก่อนที่พี่แกจะโผล่อีกครั้งนึงเนี่ยก็ใน EP ล่าสุดนี้เลยนะพร้อมกับการอัปเกรดร่างใหม่นะครับมีอาวุธติดมาเยอะแยะมากมายเลยนะแถมตรงไหล่เนี่ยก็มีกล้องแปะเอาไว้คล้ายๆกับไททันคาเมล่าแมนนะครับแต่ส่วนที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือส่วนหัวของพี่แกนะครับที่ดูเหมือนว่าจะมีหูกลางออกมานะครับหล่อเท่เสลือเกินนะอ้อเกือบลืมไปเลยนะครับตรงหน้าจอของพี่แกเนี่ยก็มีแสงสีฟ้าส่องสว่างออกมาอีกด้วยนะครับคล้ายๆกับเลนส์กล้องของพี่คริโตเลยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยพอพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนชุดแดงโชว์ความหล่อเท่ให้กับเราเสร็จแล้วใช่ไหมพี่แกก็หันหลังกลับไปเผชิญหน้ากับเหล่าแอสโซซูนบ้างหลายตัวเลยทีเดียวนะครับและในฉากนี้เองเนี่ยตรงมือซ้ายของพี่แกก็เปลี่ยนเป็นปืนแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับปืนแรงโน้มถ่วงของไททันคาเมล่าแมนเลยนะแล้วจากนั้นนะครับพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนชุดแดงก็ไม่รอช้านะพี่แกได้ดูดเจ้าแอสโซตัวหนึ่งมากระแทกลงพื้นนะครับพร้อมกับใช้ปืนยิงปาดแปดระยะเผาขนตุยเย่ทันทีและถึงแม้ว่าพี่แกจะสามารถยิงปืนเข้าใส่แอสโซตัวที่เหลือได้เนี่ยแต่จำนวนมันก็มากกว่านะครับทำให้พี่แกถูกรุมยิงอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะแล้วก่อนพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนชุดแดงจะบาดเจ็บไปมากกว่านี้เนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับก็มีกระสุนปริศนาพุ่งเข้ามาปาดแปดเหล่าแอสโซที่อยู่ตรงหน้าตุยเย่ยกตีนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับกองกำลังของฝ่ายคาเมล่าแมนในเวอร์ชั่นโฉมใหม่นะครับที่โผล่มาช่วยพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนชุดแดงเอาไว้ได้ทันพอดีนะซึ่งคนที่ช่วยพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนชุดแดงเอาไว้เนี่ยก็คือพี่สไนเปอร์คาเมล่าแมนหูแมวคนนี้เลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่แกถึงใส่หูแมวมาด้วยนะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือตัวละครคาเมล่าแมนที่เพิ่งปรากฏตัวออกมานั้นเนี่ยดูเหมือนส่วนหัวจะมีสีเป็นสีดำนะครับคล้ายๆกับส่วนหัวของพี่คริโตเลยนะแถมยังได้รับการอัปเกรดมาเหมือนกับพี่คริโตอีกด้วยนะครับมีแสงไฟสีฟ้าตรงหน้าจอกันทุกคนเลยนะแถมในฉากนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นกับคาเมล่าแมนคนนึงที่กำลังวิดพื้นอยู่ณขณะนั้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะฟิตไปถึงไหนนะครับแล้วนอกจากคาเมล่าแมนที่ดูคล้ายพี่คริโตแล้วเนี่ยก็ยังมีพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนอีกคนนะครับที่อัปเกรดมาเหมือนกับพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนชุดแดงเลยนะแล้วนอกจากนั้นบนท้องฟ้าเนี่ยก็ยังมีโดรนของฝ่ายคาเมล่าแมนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าโดรนของเหล่าคาเมล่าแมนเนี่ยเขามีความสามารถอะไรนะครับแล้วนอกจากโดรนคาเมล่าแมนแล้วเนี่ยตัวละครไกลๆตัวนั้นผมไม่ค่อยมั่นใจนะว่ามันคือตัวอะไรนะครับแต่มันดูคล้ายๆกับคาเมล่าสไตรเดอร์เป็นอย่างมากเลยนะซึ่งคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรเนี่ยก็พิมพ์บอกผมเอาไว้ใต้คลิปหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะข้างหลังสุดนานนะครับเราก็จะได้เห็นกับรถถังรุ่นอัปเกรดของฝ่ายคาเมล่าแมนเว้ยซึ่งในภาพเนี่ยหมอกมันหนาจัดนะครับเราอาจจะมองรถคันนี้ไม่ชัดดังนั้นเนี่ยเราสามารถไปดูโมเดลรถได้จากภาพสปอยตัวละครของแมป Toilet Tower Defense ได้เช่นกันนะครับนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับรถถังรุ่นอัปเกรดของฝ่ายคาเมล่าแมนแล้วฉากถัดไปนะครับจู่ๆพี่สไนเปอร์คาเมล่าแมนหูแมวก็ได้เล็งปืนแล้วเหนี่ยวไกยิงเข้าใส่อะไรบางอย่างนะครับซึ่งอะไรบางอย่างที่ว่านั้นก็คือเจ้าแอสโตรศูนย์บ้างตัวนี้นั่นเองนะและถึงแม้ว่ามันจะใส่หน้ากากเหล็กเอาไว้ได้ทันเนี่ยมันก็ถูกวัตถุลึกลับอะไรบางอย่างที่ลอยมาดึงหมวกของมันทั้งใบหลุดออกมาทันทีซึ่งวัตถุชิ้นนั้นที่ว่าเนี่ยก็คือไม้ดูดซ่วมของคาเมล่าบูเมนนั่นเองนะครับและใช่เลยครับในฉากถัดไปเราก็จะได้เจอกับคาเมล่าบูเมนร่างอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งนะซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่น 3.0 นะครับตามแคปชั่นวิดีโอที่ทางคุณบูมได้พิมพ์เอาไว้นะครับแล้วจากการมาของคาเมล่าบูเมน 3.0 นี้นะเธอก็ไม่รอช้านะครับพุ่งเข้าใส่แอสโซตัวนั้นแบบดูเดือดเลือดพ่านนะครับใช้ไม้ดูดซ่วมเหล็กทุบเจ้าแอสโซตัวนั้นไปมาจากนั้นก็ปิดฉากด้วยการยิงเลเซอร์จี้ไปที่หัวนะครับทำให้มันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตกลงไปยังพื้นนะครับแล้วก็โดนพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนยิงปาดแปดตุยเย่ขาที่ลงไปแล้วจากนั้นนะครับข้างๆกันนั้นเราก็จะได้เจอกับพี่คาเมล่าแมนที่วิดพื้นเมื่อกี้เนี่ยกำลังยืนแอคเท่แอคหล่ออยู่นะอ้าขาสักกว้างเลยนะครับแล้วจากนั้นภาพก็ซูมไปที่พี่มิวแทนข้ามปู่นะครับที่ตอนนี้ปืนของพี่แกก็พังลงอีกแล้วนะจากการต่อสู้เมื่อตะกี้นี้นะครับก่อนที่พี่แกจะได้พูดออกมานะครับว่า
damn อารมณ์ประมาณว่าโอ้พระเจ้าอะไรประมาณนั้นครับแล้วจากนั้นนะครับคาเมร่าวูแมนก็ล่อนลงพื้นนะพร้อมกับเอื้อมมือส่งมาให้ตากล้องของเรานะครับแต่ว่าทันใดนั่นเองเนี่ยหน้าตาของคาเมร่าวูแมนก็เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นหน้าตาของมนุษย์ไปนะพร้อมกับพูดออกมานะครับว่า as one until the end หรือแปลเป็นไทยได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันจนถึงที่สุดหรือจะแปลว่าร่วมกันจนถึงจุดจบก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะเธอคือน้องเคที่อย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าน้องเคที่เวอร์ชันนี้เขาจะมีแผลเป็นตรงใบหน้าก็ตามนะแล้วพอเธอพูดจบปุ๊บเนี่ยภาพก็ตัดเป็นคาเมร่าวูแมนคนเดิมนะครับก่อนที่เธอจะจับมือให้ตากล้องของเราได้ลุกขึ้นยืนนะแล้วจากนั้นตากล้องก็ได้กดไลค์ให้กับคาเมร่าวูแมนไป1ไลค์นะครับแล้วซีรีส์ Skibidi Toilet EP ล่าสุดนี้ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ EP นี้นะครับเรียกได้ว่ายังไม่ได้มีจุดพีคอะไรมากนักนะครับเพราะว่าเรื่องราวสำคัญของซีรีส์เนี่ยจะไปกองกันก็ในพาร์ทที่3และพาร์ทที่4เลยนะตามบทสัมภาษณ์ของคุณบูมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องรอตามกันต่อไปนะครับส่วนใน EP นี้เนี่ยแน่นอนเลยว่าต้องมีคลิปเก็บตกข้อมูลอย่างแน่นอนนะครับถ้าไงก็รอติดตามผมด้วยเช่นกันนะครับส่วนในคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยและส่วนผมกายวอล์กเกอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ